รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกับการแข่งขันเพื่อชิงชัยสุดยอดธุรกิจ SME of the Year กันอีกครั้งในวันนี้เรายังอยู่กันที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทยราชบูรณะกับ8สุดยอดธุรกิจ SME ที่พร้อมจะแย่งชิงความเป็นหนึ่งใน SME of the Year พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล1ล้านบาทกับกติกาการแข่งขันตอบคำถามพิสูจน์วิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจครับจากการแข่งขันที่ผ่านมาในคู่แรกระหว่างรอสแอนทิกกับโกะข้าวมันไก่ด้วยลีลาการตอบที่สุดมันและสุดฮาทำให้รอสแอนทิกผ่านเข้ารอบได้เป็นธุรกิจแรกครับพอดีตอนนี้ผมน้ำท่วมรถรู้ไหมผมไปพูดประสบภัยอ่ะเข้าใจนะผมซื้อกลับ 30% นะลด 30% นะ 30% เลยเหรอครับขอราคาเต็มได้ไหมในฐานะผมเป็นผู้ประสบภัยอ่ะไม่ได้ครับถ้าเกิดผมซื้อเต็มนี้ผมเป็นผู้ประสบภัยแทนคือทีมไหนครับเริ่มกันในคู่ต่อมาระหว่างดูรีเมกเกอร์และร้านพี่อ้อคู่นี้สูสีอย่างมากทีเดียวแต่ด้วยความที่ธุรกิจของดูรีเมกเกอร์มีโอกาสเติบโตได้ดีกว่าทำให้กรรมการเลือกดูรีเมกเกอร์เข้ารอบเป็นธุรกิจที่2ครับน่าจะมาจากเรื่องของผมคือดีไซน์ของผมไอเดียของผมมันลอกเรียนแบบไม่ได้นะเพราะมันมาจากตัวเราไอเดียอาจจะไม่หมดแต่ว่าไอเดียนั้นเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรจะตัวเปลี่ยนเกมของคุณหรือเปล่าคุณยุทธนาคะค่อยๆคิดเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาค่อยๆคิดค่ะใครจะผ่านเข้ารอบไปนะครับและก็มาถึงคู่ที่3อย่างน้ำมันมะพร้าวอากรีไลฟ์และซีเบทไทยแลนด์โดยในสัปดาห์ที่แล้วอากรีไลฟ์ได้ตอบคำถามข้อที่1ที่ถามว่าปัจจัยสู่ความยั่งยืนของธุรกิจคืออะไรไปแล้วครับผมตอบง่ายๆตรงๆนะครับครับความจริงใจครับความจริงใจทั้งขบวนการตั้งแต่เพาะปลูกผลิตจนจำหน่ายเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้าของผมนั่นก็คือความจริงใจในการผลิตน้ำมันมะพร้าวให้ได้คุณภาพดีนั่นเองเรามาชมกันต่อว่าการชิงชัยสุดยอดธุรกิจ SME of the Year ในวันนี้ธุรกิจไหนจะผ่านเข้ารอบได้สำเร็จครับคุณตอบว่าอะไรคุณตอบว่าความจริงใจคุณภาพความแตกต่างใช่ไหมฮะมันเยอะเกินไปอ่ะแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่เราคุณพิสิทธิ์บอกว่าคุณสินค้าเรามีประโยชน์อะไรลองตอบดูสิทานแล้วทำให้สุขภาพดีทำให้ระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารดีขึ้นอย่างเงี้ยครับผมช่วยตอบแทนนิดนึงได้ไหมครับคือคุณพิสิทธิ์อาจจะไม่สามารถลำดับคำตอบออกมาได้นะครับแต่ถ้าผมจับประเด็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเผื่อคุณพิสิทธิ์จะพูดออกไปแรงๆตรงๆเลยเนี่ยเพิ่งมาตอบอาจารย์ธัญวัฒน์หรือคุณตันเนี่ยก็คือตัว product ที่จับต้องได้น่าจะตะโกนออกมาว่าเรามีสินค้าที่ดีเรามีสินค้าที่แตกต่างถึงแม้ว่าเราอาจจะตั้งราคาแพงกว่าแต่สินค้าเราดีกว่าเราก็สามารถที่จะตั้งราคาได้แพงกว่านะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามช่วยคุณสอนมองว่าตัวผลิตภัณฑ์ของ AgriLife เป็นสินค้าที่ดีและมีความแตกต่างอยู่แล้วดังนั้นควรที่จะบอกข้อดีให้ชัดๆมากกว่านี้ทางคุณพิสิทธิ์ทราบได้ยังไงฮะว่าคนที่ซื้อของเราเนี่ยรู้ว่าทางคุณพิสิทธิ์มีกระบวนการในการทำของที่มีคุณภาพดีออกมาเนี่ยรู้ไหมเขารู้ไหมเวลาเขาซื้อไปเนี่ยคืออย่างแรกเวลาผมทำการตลาดน้ำมะพร้าวผมใช้ขวดแก้วใช่ไหมครับผมก็จะสื่อสารเลยขวดแก้วเนี่ยคุณรีไซเคิลได้ไม่มีวันจบการสื่อสารเล็กที่ผมทำตั้งแต่แรกนะครับผมก็จะออกบูธเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองสินค้าว่ามันแตกต่างยังไงทำไมต้องใช้ขวดแก้วทำไมคนหนึ่งใช้ขวดพลาสติกก็คือให้ข้อมูลว่าออร์แกนิกเป็นยังไงนะครับคือแบรนด์อากิไลน์เหมือนตัวคุณไหมเหมือนตัวผมไหมเหมือนไหมก็คงเหมือนครับน่าเบื่อว่ะคือเวลาพูดอ่ะมันต้องไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำหน่อยอ่ะคือแบรนด์เนี่ยสะท้อนจากคาแรคเตอร์ของเจ้าของแบรนด์ด้วยนะใช่ถูกครับอาจารย์ฮะ
จะโชว์ชุดใช่ไหมคะอะไรนะครับยืนนะคะยืนอีกแล้วนี่เพราะอะไรเนี่ยเพราะไปเปลี่ยนชุดมาเหรอไปเปลี่ยนชุดมาพร้อมอาจารย์อะค่ะเปลี่ยนพร้อมอาจารย์ธัญพืชอะค่ะอ้าวผมมีคุณประโยชน์ทั้งคุณจะพืชอ่ะไม่ใช่ผ้ากุ้งคุณก็จะพืชอ้าวอ้าวยืนขึ้นมาทำไมยืนมาจะบอกว่าที่อาจารย์ธัญวัฒน์บอกว่าเขาหน้าเบื่อไม่เบื่อนะฮะดูหน้าค้นหาต่างหากค่ะดูท่าทางคุณก้องอ่ะอยากจะค้นหาตัวตนของคุณพิสิทธิ์ซะจริงทำเอาคุณพิสิทธิ์เนี่ยถึงกับเขินเลยทีเดียวคุณพิสิทธิ์ครับรายได้ของคุณพิสิทธิ์เนี่ยระหว่างการขายส่งออกต่างประเทศกับค้าปลีกแบบเนี้ยอันไหนมากกว่ากันครับประมาณเท่าไหร่ส่งออกต่างประเทศเยอะกว่าครับกี่ประมาณ 90% เลยครับโอ้ก็คือรายได้ที่ยั่งยืนของคุณพิสิทธิ์ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือตัวส่งออกต่างประเทศส่งออกนี่ไม่ต้องใช้แบรนด์ใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ก็คือใช้แบรนด์ของประเทศเขาก็คือใช้การรับรองโรงงานต่างประเทศที่มาซื้อก็เข้าใจว่าสินค้าคุณดีมีคุณภาพแล้วก็ซื้อไปอันนี้คือ 90% ของรายได้ใช่แล้วต้องการขยายตัวนี้หรือเปล่ากำลังขยายอยู่ครับคือผมจะเพิ่มเป็น 50-50 เลยครับ50-50ก็ไม่แน่ใจเลยสิ 50-50 กำลังจะไปดีเลยนะคุณอย่าทำการตลาดเองเพราะถ้าคุณทำการตลาดเองเนี่ยคุณจะใส่ความเป็นตัวตนของคุณลงไปในโปรดักต์แล้วมันเป็นยังไงครับซึ่งมันอย่างนี้แหละเป็นยังไงครับสนใจไงคุณจริงใจก็ต้องพูดอย่างนี้พูดสูงก็ต่ำได้ไงอาจารย์ครับมันก็เป็นลักษณะนิสัยเฉพาะของแต่ละบุคคลมากกว่าจะให้เปลี่ยนมันก็ยากนะครับสรุปสั้นๆตกลงกระเพาะอากิไรเท่ากับอะไรอากิไรเท่ากับอะไรอากิไรเท่ากับเท่ากับความงามครับผมพูดตรงๆทั้งที่ผมขายมาแล้วไปถามคนใช้นะครับเขาจะบอกว่าอย่างนั้นนี่แหละครับปัญหาทำไมคุณตลาดคุณแค่ 10% ทำไมส่งออกถึงเยอะเพราะในประเทศคุณทำตลาดไม่ถูกไงผมพูดถึงว่าสินค้าคุณมันเท่ากับหลายๆอย่างมันก็เลยขายไม่ได้ได้อย่างครับไม่ใช่ไม่ใช่กินเข้าไปเลยครับกินได้อยู่แล้วไม่แต่เขาใช้ทาใช่ใช่ครับอากิไรเท่ากับสุขภาพครับเอาตบมือใครตบมือค่ะพี่สิทธิ์ต้องใจเย็นๆหน่อยเพราะว่าจริงๆกรรมการกำลังลุมอยู่ค่ะเจนเย็นนึกถึงพี่ไปตลอดเวลาก็ได้ได้ครับจะเอาไว้ในใจเลยครับโอ้คุณพี่สิทธิ์เล่นพูดกันแบบนี้เดี๋ยวพี่ก้องแกเก็บไปฝันหวานแน่ๆครับเก็บไว้ในใจแต่ผมว่าเราไปดูคำถามข้อที่2ที่ถามว่าถ้ามีคนมาขอซื้อธุรกิจอากริไลฟ์คุณพี่สิทธิ์จะขายหรือไม่ขายไม่ขายไม่ขายครับก็ยังทำยังสนุกอยู่ในการพัฒนาธุรกิจผมไปเรื่อยๆจะไม่ขายด้วยไม่ขายเนี่ยเพราะว่ายังสนุกกับการทำไอ้ความสนุกคุณเนี่ยเกิดจากไหนฮะคือผมแบ่งคุณพูดให้สนุกหน่อยได้ไหมครับผมอุตส่าห์ถามสนุกมากเลยนะก็อุตส่าห์ยกขึ้นมาเพื่อความสนุกอ่ะก็ผมสนุกการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันนี้ยังสนุกอยู่ได้ฟังนะก็คิดว่าทางคุณพิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนช่างคิดนะฮะเราอยากจะคิดอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยนะครับมีนวัตกรรมเนี่ยผมว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของ SME ไทยแต่จุดหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าเวลาคุณวิสิทธิ์คิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือปรับปรุงอะไรเนี่ยมาจากความต้องการลูกค้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากตัวเองที่ต้องการทำนู่นทำนี่นะเพราะจริงถ้าเกิดจะขยายตลาดในเมืองไทยเนี่ยอันแรกเลยต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคในเมืองไทยเนี่ยต้องการอะไรเป็นประเด็นที่ดีจริงๆครับเพราะเราต้องเข้าใจและทราบความต้องการของผู้บริโภคเสียก่อนจึงจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้เท่าที่ผมดูคือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตแล้วก็มีความสุขกับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเป็นนักวิทยาศาสตร์เปล่าครับไม่ได้เป็นครับแล้วก็เวลาเรียนบ้างเรียนบริหารธุรกิจครับคือคุณพิสิทธิ์เนี่ยอยู่ฝั่งผู้ผลิตที่จะค่อนข้างที่จะชอบเรื่องผลิตสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็พอส่งออกเนี่ยก็ได้กับคุยกับลูกค้าเพียงแค่1หรือ2รายที่บอกว่าความต้องการมีอะไรแล้วก็ผลิตตามนั้นแต่พอคุณพิสิทธิ์จะเข้ามาในตลาดในประเทศอาจจะต้องฟังเสียงคนไทยในประเทศว่าความต้องการยังไงแล้วก็เรื่องการตลาดถ้าไม่เชี่ยวชาญผมแนะนำว่าควรจะหาฝ่ายการตลาดอย่างเช่นคุณก้องอะไรเงี้ยนะครับครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญสูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงอยู่นะครั
ับก็คือในมุมของเราเนี่ยถ้าเราจะขายข้างในเนี่ยอาจจะต้องหามุมอื่นๆเข้ามาช่วยเพราะว่าที่เชี่ยวชาญและมีความสุขและสนุกและไม่ยอมขายบริษัทก็เพราะว่าต้องยังมีความสนุกกับการผลิตสินค้าอยู่ใช่ไหมครับสนุกตรงไหนเหมือนกับกรรมการอยากจะเห็นว่าถ้าเขาสนุกสุดๆท่าเขาจะเป็นยังไงใช่ไหมท่าที่สนุกให้ที่สุดในชีวิตหน่อยสิและท่าที่สนุกที่สุดของพิสิทธ์ครับทำเด็กท่าไหนอ่ะทำไม่ได้ครับนี่สุดๆแล้วท่ากุ้งนั่งเฉยยังดูน่าสนุกกว่าเองเขาอาจารย์ผมใช่ตัวตลกของอาจารย์นะแต่กูเป็นตัวประหลาดอ่ะเคยถามภาคกุ้งนะว่าภาคกุ้งคุณเท่ากับอะไรภาคกุ้งตอบว่าคุณเท่ากับอะไรในวงการอาจารย์ถามผมตอนไหนฮะผมเคยถามแล้วตอบว่าอะไรฮะผมเท่ากับตัวประหลาดคนจ้างผมเพราะความประหลาดชัดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นแต่ละคนมันต้องมีอาจารย์แล้วคุณพิสิทธิ์เขาจานดูหน้าเขาอย่างกับหมอโรคจิตญี่ปุ่นอาจารย์หมอโรคจิตญี่ปุ่นคิดได้ยังไงครับเนี่ยพี่ภาคกุ้งพี่หัวโฟเนี่ยแล้วก็หน้าพี่เองก็ใช่ว่าธรรมดาซะที่ไหนล่ะครับเนี่ยถ้ามีใครยกเลิกการซื้อหรือออเดอร์จากต่างประเทศหายไปคุณพิสิทธิ์จะทำยังไงฮะครับก็คือผมพยายามอันนี้นะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมเอาพี่ชายเข้ามาดูแลโรงงาน 100% แทนผมคือผมไม่ได้ดูแลโรงงานแล้วจากเมื่อก่อนที่ผมไปดูแลโรงงานไปอาทิตย์ละ 2-3 วันเพื่อที่ผมจะมาใช้เวลาการตลาดเยอะขึ้นผมว่าพี่สิทธิ์น่าจะไปดูโรงงานแล้วพี่ชายมาดูการตลาดเป็นนวัตกรรมอ่ะนะแต่ว่าการตลาดนี้มันต้องตบมือสองข้างอ่ะใช่ไหมคือการตลาดเขาต้องการอะไรคือคุณไม่สนใจคุณสะดวกในการผลิตอ่ะแต่คุณไม่รู้ว่าคุณอันอยากได้อะไรแล้วก็คือผมว่าคุณเหมาะสำหรับทำเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับแต่อย่าลืมอย่าตบมือข้างเดียวนะครับแต่การตลาดจริงๆเนี่ยผมฟังมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้ข้ออะไรเลยอ่ะคือคุณพิสิทธิ์เนี่ยถ้าคุณไม่สามารถจะแบรนดิ้งอากิไลฟ์ได้นะคุณยั่งยืนไม่ได้เพราะว่า OEM หรือรับจ้างผลิตเนี่ยมันไม่ยั่งยืนพวกนี้เขาก็เลิกกับคุณถ้าเกิดเขาได้ราคาหรือคุณภาพดีเท่ากับคุณมันอื่นก็ทำได้ก็ไปที่อื่นเลย OEM จริงอย่างที่ขาโหดว่าครับเพราะ OEM มีโอกาสเสี่ยงทางธุรกิจสูงหากผู้จ้างเจอ OEM อื่นที่ถูกกว่าและดีกว่าเขาก็จะเลิกจ้างเราและไปจ้างคนอื่นผลิตแทนนั่นเองอันนี้เป็นคำถามช่วยคุณพิสิทธิ์นะจากคำตอบก่อนเลยช่วยลุมหรือว่าอะไรช่วยฮะช่วยอีก10ปีข้างหน้าธุรกิจ IG Live จะเป็นยังไงครับโอ้นี่ช่วยจริงเหรอครับช่วยช่วยไม่ได้ช่วยครับ10ปีข้างหน้าจะเป็นอะไร IG Live ก็คือจะเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจว่าซื้อได้เลยว่าเพื่อสุขภาพจริงๆมองว่าในอนาคตน้ำมันมะพร้าวอักลีไลฟ์จะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นน้ำมันเพื่อสุขภาพจริงๆนั่นเองมาดูธุรกิจต่อไปที่ต้องมาต่อกรกับอักลีไลฟ์อย่างซีเบทไทยแลนด์กันครับธุรกิจรับตัดเย็บชุดสำหรับสุภาพสตรีที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไอดอลที่ชื่นชอบกลายมาเป็นชุดราตรีและชุดแฟชั่นสวยๆที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเพราะนี่คือซีเบทไทยแลนด์นั่นเองครับผู้ที่3นะฮะเรื่องราวของชุดสุภาพสตรีอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนเรื่องของคุณคือเรื่องอะไรทำงานเร็วแล้วก็สวยงามด้วยครับตอบโจทย์ลูกค้าอย่างเร็วใช่ครับน้องตอบทันทีใช่ครับในส่วนของการสั่งตัดเย็บทั่วๆไปเนี่ยหลายๆกิจการหลายๆห้างร้านแล้วแต่นะครับเขาอาจจะใช้ระยะเวลาในการทำงานเนี่ยค่อนข้างยาวแต่ของเราเนี่ยอาจจะสั่งช้าแล้วเย็นได้เลยเพราะเป็นร้านที่ตัดเย็บชุดได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีความสวยงามทำให้ตรงจุดนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซีเบทไทยแลนด์เติบโตได้อย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนครับถ้าความรวดเร็วและความสวยงามเป็นปัจจัยสำคัญความสำเร็จนะแล้วถ้ามองในตลาดได้มีคู่แข่งรายอื่นสามารถเข้ามาตลาดนี้ได้ง่ายไหมโดยทำเร็วทำสวยงามได้ไหมปัจจัยเดียวกันความรวดเร็วความรวดเร็วกับความสวยงามเนี่ยครับในส่วนของที่ตัวผมเองได้ประสบมาเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วบอกว่าสั่งตอนเช้าเย็นได้เนี่ยไม่เคยมีใครปฏิเสธผมได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานที่จ่ายออกไปแล้วเวลาที่กลับมาเนี่ยเราสามารถดูแลแล้วก็เซอร์วิสตลอดชีวิตฟรีครับคุณนรวิทย์ก็เป็นคนที่ตอบคำถามนี้ชัดเจนที่สุดนะครับคือคำเดียวสั้นๆได้ครบเลยอธิบายนะครับ
ไม่ว่าใครจะทำได้ถ้าเขาไม่รู้ว่ามันเป็นจุดขายของตัวเองนะมันไม่เป็นจุดขายครับอันนี้เคยจุดสำเร็จของเขาเคยจุดนี้ไหมเขาจะให้ความสนใจอยู่จุดนี้เขาพูดชัดเจนเลยเคยสวยและเร็วเมียทายใครอยากได้สวยๆแล้วเร็วๆฉันทำให้ได้คนอื่นเขาทำได้แต่ว่าเขาจะมีอย่างอื่นหลายข้อก็เลยทำแล้วไม่สมบูรณ์นั้นชัดเจนครับสถานเราบอกว่าชัดเจนเลยเพราะนั้นเรื่องปัจจัยนี้เป็นปัจจัยหลักเลยเคยไม่ตรงเวลาไหมครับคือน้อยมากที่ผมจะคืองานจะไม่เสร็จแปลว่าเคยมีบ้างเคยมีบ้างแต่ค่อนข้างจะน้อยมากๆถ้าเวลาเสร็จไม่ทันแล้วทำยังไงครับคือจะรู้ล่วงหน้าแล้วแหละว่าตัวนี้ไม่น่าจะเสร็จก่อนที่งานจะเสร็จหรือก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยจะต้องโทรหาลูกค้าก่อนว่าหรือว่าก่อนถึงเวลาที่จะต้องส่งของจะโทรก่อนใช่ไหมครับผมในกรณีคือเราต้องบอกเขาก่อนว่าเนี่ยมันไม่สามารถพี่ไม่สามารถทำได้ทันแล้วจะมีทางออกไหนซึ่งทางลูกค้าเนี่ยเอื้อให้ผมได้ไหมถ้าที่ต่างว่าไม่สามารถเลยพี่ก็เราก็ต้องทำเพราะเราอยากได้เงินเขาตอนนี้จุดแข็งของ11 Thailand คือสวยแล้วก็เร็วนะฮะครับแล้วในอนาคตถ้าเกิดว่ามีออเดอร์เข้ามาเยอะๆเนี่ยจุดแข็งนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนไหมครับโดนคำถามนี้เข้าไปคุณป๋องจะตอบอย่างไรเมื่อถ้าวันหนึ่งมีงานเข้ามาพร้อมกันมากมายความรวดเร็วในการตัดที่เป็นจุดแข็งจะกลายมาเป็นจุดอ่อนหรือไม่มันจะเป็นจุดอ่อนทันทีไหมไม่ครับในส่วนของถ้ามีออเดอร์เป็นจำนวนเนี่ยเราก็จะมีลักษณะการทำงานที่แตกออกไปสมมุติที่ต่างว่า100ชิ้นจะสามารถได้เร็วเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนวันหนึ่งมากสุดนี่ทำได้เร็วแบบว่าเช้าได้เย็นนี่นะฮะวันหนึ่งมากสุดกี่ชุดฮะถ้าตัวผมเองตัดเองเนี่ยเย็บเองเนี่ยหกโมงถึงเที่ยงคืนแล้วกันตัวนี้จะน่าจะได้ประมาณ10ตัวก็น่าจะยังได้อยู่หกโมงถึงเที่ยงคืนคือได้10ชุดเลยเหรอต้องแบ่งต้องบอกเวลาชัดเจนนะครับแต่ว่าไอ้10ตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าไปนั่งปักนะคุณจะรีบไปไหนล่ะครับอยากทราบว่าพอเวลาตัดชุดพริตตี้อย่างเงี้ยในงานบางทีโอ้ไม่จะเอาเลยต้องเอาเลยอย่างเงี้ยคุณจะต้องเอาแล้วเงี้ยฮะแล้วมารู้เรื่องตอนเย็นด้วยใช่ได้ไหม6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนก็ได้อย่างงี้ก็โอเค10ชุดครับแล้วถ้าเกิดรูปร่างหลังเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าในกรณีมาด่วนๆเนี่ยข้างหลังต้องเป็นอีลาสติกหมดเลยโอ้จะมีวิธีการแก้ไขดีไซน์ใช่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีทางเลือกแล้วจะเร็วที่สุดแล้วงานให้เสร็จเร็วแต่นะคะแล้วมันทำให้ชุดสวยหรือเปล่าแล้วเนี๊ยบไหมที่ต่างว่าต้องดูว่าไซส์มันแปลกมากไหมถ้าไม่แปลกมากเนี่ยก็อิงกับแพทเทิร์นที่เรามี SML ไม่ยากเพราะว่าเราทำแพทเทิร์นของเราไว้อยู่แล้วเพราะนี่เป็นแบบที่เราคิดเองแต่ถ้าเป็นแบบที่แบบว่า XXL แล้วก็มา S เลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะช้า แต่คราวนี้เนี่ยถ้ามันไปในทางเดียวกันเนี่ยมันน่าจะเร็วครับที่ XXL นี่ยืนอะไรก็จะเป็นพวกงานตุ่มไงฮะมันจะไปมีได้ยังไงล่ะครับพริตตี้งานตุ่มป่ะแต่ขอบอกครับว่า Seabed Thailand เขาตัดชุดได้เร็วและสวยงามจริงๆครับคุณจะไปทำอะไรผมคิดว่าผมก็ไปจำ Ocean Bed ต่ออะไรนะใหญ่กว่า Sea ชื่อร้านคุณชื่ออะไร Seabed Seabed Sea คือทะเลใช่ความหมายถ้าออกเสียงอันนี้เป็นโอเชียนเบดอาจารย์ครับผมขำดีเลยอ่ะฝุ่นรีดแรงงานพนักงานเหรอใช้คุ้มค่าเนี่ยไม่ถึงกับว่าใช้เยี่ยงทาสไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่คือว่าเรียกว่าให้เขามีเวลาว่างให้น้อยที่สุดอาจารย์คะให้เขาตอบก่อนไหมฮะอาจารย์ฮะชอบไปขัดขวางเขายังไม่ทันจะตอบเสร็จเลยใช่ไหมคะต้องปกป้องเหลือเกินนะอ้าวเขาหน้าปกป้องไม่น่าช่วง SME ตั้งต้นรวย SME ตั้งต้นรวยวันนี้เราไปดูธุรกิจของตกแต่งบ้านแนวใหม่ที่สร้างรายได้มากมายทั้งในและต่างประเทศครับถ้าคุณนึกถึงของแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นตู้ปลาหรือว่ากรอบรูปนะคะเรามีหนึ่งทางเลือกค่ะบลูลากูน่าค่ะตู้ปลาติดผนังและนี่ก็คือบลูลากูน่าตู้ปลาที่ออกแบบผสมผสานกับกรอบรูปติดผนังจนมองดูเหมือนรูปภาพที่มีชีวิตอยู่ในกรอบรูปดีไซน์ล้ำสมัยเลยล่ะครับซึ่งบูลากูน่าของเรานะคะจะมีดีไซน์หลายรูปแบบเพื่อที่จะให้เข้าทุกมุมของบ้านลูกค้าได้นะคะเช่นวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ทรงเคิร์ฟค่ะนอกจากจะทำให้บ้านสวยงามแล้วนะคะยังประหยัดพื้นที่ติดตั้งง่ายและที่สำคัญคือดูแลรักษาง่ายค่ะโอ้โหนอกจากจะสร้างความสวยงามมีชีวิตชีวาให้บ้านของคุณแล้วยังดูแลรักษาง่ายอีกด้วยผมว่าถูกใจทั้งคนรักการตกแต่งบ้านและการเลี้ยงปลาแน่นอนครับKX Lens จากเครือธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตสายการบินบางกอกแอร์เวยส์เอเชียสบูติกแอร์ไลน์
KX Lens จากเครือธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตกล้องวิดีโอ JVC รุ่น Everio GS TD1 กลับมาชมการชิงชัยสุดยอดธุรกิจ SME of the Year กันต่อครับโดยในตอนนี้ทั้งมี IQ และซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยหมาย Air Orchid ต่างก็รอคอยการแข่งขันหลังจากที่ CBET Thailand แข่งขันจบซึ่งในข้อแรกคุณป๋องได้ตอบว่าการทำงานที่เร็วและสวยงามคือปัจจัยสู่ความยั่งยืนแล้วในคำถามข้อที่2ถ้ามีคนมาขอซื้อธุรกิจ CBET Thailand คุณป๋องเขาจะขายหรือไม่ขายล่ะครับในส่วนตรงนี้ถ้าลูกค้าเงินถึงผมขายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือผมตามหาพิธีนาไงครับแต่ตอนนี้ผมตามหาเงินถ้าเงินที่ลูกค้าอยากมาซื้อเนี่ยแล้วเขาสามารถรับกับราคาที่ผมขายได้เนี่ยผมขายในความฝันของคุณป๋องนะครับอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องเทคโอเวอร์นะครับในความฝันของคุณป๋องในอะไรคือความสำเร็จสูงสุดของ CBET Thailand คิดว่าน่าจะเป็นบริษัทหรือแบรนด์ที่คนน่าจะรู้จักกันมากขึ้นกว่าตอนนี้ไม่ใช่ร้านตัดเสื้อที่เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักทั่วไปใช่ครับแต่ตอนนี้เนี่ยคนรู้จักเฉพาะในส่วนของการตัดเย็บที่สามารถปกปิดจุดด้อยและเผยจุดดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยรู้ว่าอ๋อมันคือยี่ห้อพอเป็นยี่ห้อเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสากลมากขึ้นก็คือความหมายก็คือว่าในการยอมรับเป็นที่ยอมรับเมื่อไหร่ซีเบทถึงจะได้เวลาขายครับเพราะว่ายังเป็นเอมบริโออยู่เพิ่งกันจุกจิกๆตัวเล็กๆน้อยๆอยู่ถ้ารู้จักในสากลตอนนั้นแล้วจำนวนเงินที่เขาให้มากกว่า100 ล้านเนี่ยก็ขายแล้วคุณจะไปทำอะไรผมคิดว่าผมก็เอาไปจำโอเชียนเบสต่อไอ้นะใหญ่กว่าซีมหาสมุทรเดี๋ยวยังไงนะเข้าใจป่ะก่อนชื่อร้านคุณชื่ออะไรซีเบสซีเบสซีคือทะเลใช่ไหมความหมายถ้าออกเสียงอันนี้เป็นโอเชียนเบสอาจารย์ครับผมขำดีเลยอ่ะนี่ตาเพื่อขยี้มุกเดี๋ยวก่อนซีเนี่ยทะเลนะโอเชียนมหาสมุทรนะใหญ่กว่าจะมะพี่ตาทำถูกแล้วเพราะว่าบางคนที่ดูทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจด้วยบางคนดูเทปนี้อาจจะไปขำใน YouTube ครับผมมาขายถ้ามีซื้อก็ขายเหมือนกันก็ขายครับแต่ราคาเท่าไหร่ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นที่ยอมรับก็ขายเพราะแหวนรูปแดงว่าคุณไม่ยึดติดกับอะไรเลยยกเว้นเงินใช่ครับชัดเจนเสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันของคุณป๋องและ CBET Thailand ซึ่งในคู่ที่3นี้ทั้ง2ธุรกิจก็ได้ตอบคำถามของรายการและข้อสงสัยของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยว่าแต่ธุรกิจไหนจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายเป็นธุรกิจต่อไปรักใครเชียร์ใครไปลุ้นกันเลยครับมารับกับเข้า SME T8 นะครับในบรรยากาศของ SME of the Year นะครับได้ไปแล้วนะฮะ2คู่2ธุรกิจที่เข้ารอบไปนี่คือคู่ที่3 11ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากอยากจะบอกอะไรกับ Aki Life มั้ยฮะวันนี้ดีใจที่เจอตัวจริงมีโอกาสได้ดูเรื่องราวของเทปย้อนหลังน้ำมันมะพร้าวก็ชื่นชมนะครับขอบคุณครับจะบอกอะไรกับทางซีเบสเสื้อผ้าก็ไม่ได้ดูเทปที่เขาออนครับเป็นตัวตนที่เขาเป็นเขาเลยเขาพูดตรงๆเขาชัดเจนของเขามากก็เมื่อกี้นั่งรออยู่ด้วยกันก็คุยกันครับพี่เขาก็ตั้งใจทำงานเขารักในสิ่งที่เขาทำครับขอบคุณครับนะฮะเอานะฮะ1ธุรกิจที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปกรรมการให้ผลมาแล้วเรียบร้อยและนี่คือธุรกิจที่จะเข้ารอบไปอีก1ธุรกิจครับได้แก่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 คิดเหมือนกันนะฮะทุกคนก็ทั้งมีโอกาสและก็เอ๊ะเราจะไปได้หรือไม่ได้เอาคุณเมียวเชิญครับเมียวคิดว่า CBET เนี่ย
จุดแข็งที่เขาเน้นอาจจะมีหลายอย่างชัดเจนมากคือเพราะว่ามันชัดเจนเลยมันชัดอะค่ะแล้วเขาบอกเขาทำงานเขาต้องการเงินอะชัดเจนอะคือหาเงินอะคือทำงานทำธุรกิจซึ่งมิวถึงบอกว่าที่ทุกคนพูดอะบางทีใจรักจริงใจหรืออะไรก็ตามหรือความรักในงานทุกคนมีหมดไงคะแต่มันไม่ได้จุดที่จะทำให้เราได้ตังค์อะคือจะบอกว่าธุรกิจยั่งยืนก็พูดง่ายๆคือต้องได้ตังค์อะได้ตังค์นานๆด้วยส่วนคุณพิสิทธิ์เนี่ยมีคิดว่าความรักในงานความหวังดีเจตนาที่จะทำของดีๆออกมาอาจจะต้องถึงเวลาที่ไปเอาคนที่เขาทำการตลาดแบบว่าเปรี้ยงๆอะคะมาช่วยเนาะถือได้ว่าคุณเหมียวได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จริงๆครับสำหรับธุรกิจทั้งสองและก็เป็นซีเบทไทยแลนด์ครับที่สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้เป็นผลสำเร็จด้วยความชัดเจนในการตอบคำถามทำให้ตอนนี้ที่ว่างในรอบสุดท้ายเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งธุรกิจเท่านั้นและตอนนี้เวลาในการแข่งขันก็ผ่านมาเนิ่นนานพอสมควรแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายระหว่างซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดและสถาบันกวดวิชามีไอคิวกันต่อเลยครับโดยซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดแห่งนี้เป็นฟาร์มกล้วยไม้ครบวงจรที่เปิดในรูปแบบของซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นแห่งแรกในประเทศพร้อมทั้งกล้วยไม้สวยๆหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อกันอย่างจุใจเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูการตอบคำถามข้อแรกของซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดกันเลยครับเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของสายพันธุ์ของกล้วยไม้มันคือกล้วยไม้ที่เรามีแล้วคนอื่นไม่มีนะฮะถามว่าตรงนี้คุยโม้หรือเปล่ามันมีเหตุและผลของมันที่ผมบอกว่าดีๆสายพันธุ์ใหม่ที่ผมมีคนอื่นไม่มีเพราะมันต้องใช้ระยะเวลาในการผสมพัฒนาต่อยอดหลายๆรุ่นรุ่นหลานเหลนโหลนไปหลายรุ่นไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาในธุรกิจทำสวนกล้วยไม้มือสมัครเล่นใจรักมีเยอะเข้ามาผสมพัฒนาให้ได้พันธุ์ใหม่ไม่ใช่เรื่องยากแต่เรามีสายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลายๆรุ่นหลายๆรุ่นที่มีความเด่นในตัวแล้วเรานำตรงนั้นมาผสมหาสุดยอดกล้วยไม้แต่ก็ไม่มีคำว่าพออยู่แล้วสำหรับกล้วยไม้ที่ว่าสุดยอดพอใจได้สุดยอดแล้วครับก็ยังผสมต่อไปเรื่อยๆแสดงว่าคุณกำลังพูดถึงว่าโอกาสของคุณที่มีมากกว่าคนอื่นใช่นี่คือจุดในการที่จะผสมไอ้สายพันธุ์ต่างๆที่คนอื่นอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่ากันใช่ครับเพราะเป็นฟาร์มกล้วยไม้แบบครบวงจรที่ทั้งปลูกเพาะพันธุ์และขายเองทำให้ฟาร์มแห่งนี้มีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ซึ่งถือเป็นปัจจัยสู่ความยั่งยืนของซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งนี้ครับนะฮะในส่วนของการทำกล้วยไม้สำคัญคือการแข่งขันต้นทุนถ้าเราถูกกว่าปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าการบริหารต้นทุนเนี่ยก็กดอยู่เต็มที่อยู่แล้วนะฮะทำเต็มที่ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่าทำเต็มที่มาอยู่แล้วที่ผ่านมาลดเต็มที่เรื่องพนักงานเราก็ใช้เขาเรียกได้ว่าคุ้มค่าเราเชื่อว่าคุ้มค่านะครับขูดรีดแรงงานพนักงานเลยใช้คุ้มค่าเนี่ยไม่ถึงกับว่าใช้เยี่ยงทาสไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่คือว่าเรียกว่าให้เขามีเวลาว่างให้น้อยที่สุดตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเราคิดว่าตรงนั้นคุ้มค่าอะไรอะไรน้องที่สามชอบไปขัดขวางเขาไม่ทันจะตอบเสร็จเลยใช่ไหมคะต้องปกป้องเหลือเกินนะอ้าวเขาหน้าปกป้องไม่ล่ะเอาอีกแล้วครับพี่ก้างเห็นเจ้าของธุรกิจเป็นหนุ่มหล่อเนี่ยไม่ได้เลยนะครับข้อเสียของธุรกิจของเราคืออะไรข้อเสียข้อเดียวข้อเสียจุดอ่อนของธุรกิจเกษตรนะครับมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะฮะเน่าเสียอ่อนแอสภาพอากาศนะฮะทำใหเน่าเสียได้คือของเราไม่สามารถที่จะเก็บไว้ขายเดือนหน้าได้ปีหน้าได้นะครับคือเราของออกมายังไงเนี่ยเราก็ต้องรีบพยายามขายให้ได้เร็วที่สุดเราต้องจัดการกับของในสต็อกของเราให้ขายให้เร็วที่สุดครับตอนนี้เจอเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมครับครับน้ำท่วมก็คือความเสี่ยงทางธุรกิจอันนึงครับผมเป็นวิกฤตใหญ่เราได้บทเรียนและคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างครับธุรกิจในพื้นที่ต่อไปเนี่ยอาจจะกระจายความเสี่ยงนะครับไปในโซนที่อย่างสมมติเราอยู่นครปฐมเนี่ยเราคิดว่ามันท่วมแน่นอนยังไงมาเนี่ยจะต้องเหนื่อยแน่นอนเราอาจจะย้ายไปราชบุรีนะครับหรือกาญจนบุรีอันนี้เป็นแผนระยะยาวถ้าเราคิดจะเปิดฟาร์มใหม่เปิดบริษัทใหม่ในปี2015นะครับมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับจะมีผลกระทบกับธุรกิจของทั้งสองท่านยังไงบ้างคือมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับข้อดีเราอาจจะนะครับส่งของไปในประเทศนั้นๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเจาะลึกไปจริงๆแล้วในแต่ละประเทศเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะตั้งกำแพงคือเขามีกำแพงของเขาที่จะตั้งขึ้นมาจำกัดแล้วก็ควบคุมให้ของของเราเนี่ยนะครับ
ของเราเป็นไม้ดอกนะครับก็ต้องพูดเกี่ยวกับไม้พื้นเมืองของเขาเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ปล่อยให้เราได้เข้าไปง่ายๆอยู่แล้วครับนอกจากช่วยให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดส่งกล้วยไม้ไปขายได้ง่ายขึ้นแล้วในบางประเทศอาจจำกัดสิทธิ์ในการส่งออกก็เป็นได้ครับทำยังไงให้คนอยากซื้อกล้วยไม้อ่ะนึกถึงแบรนด์แอร์ออคิดเท่านั้นเราพยายามทำให้แอร์ออคิดซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ขายกล้วยไม้ในราคาส่งขอเสริมนิดนึงครับสุดท้ายก็ต้องมาเรียกว่าการซื้อใจดีกว่าก็มีหลายครั้งนะฮะคนอื่นวิ่งมาไกลๆก็มาซื้อที่ผมเปรียบเทียบค่าน้ำมันก็ไม่คุ้มนะครับแต่เรียกว่าอาจจะคุยกันถูกคอนะฮะหลายๆอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่แค่ว่ามุ่งแต่จะขายแสวงหากำไรอย่างเดียวแต่ถ้าเขาเชื่อใจเราซื้อใจเขาได้ถามว่าซื้อใจยังไงอย่างที่บอกครับตรงนี้สถานที่ตรงนี้เนี่ยเราเหมือนกับบริการเป็นกันเองนโยบายคือทีมงานไม่ต้องกดดันลูกค้าเรามีพื้นที่ตรงนี้ลูกค้ามาท่านเดินเลยถ้าท่านต้องการความช่วยเหลือท่านจะส่งสัญญาณบอกเราเองแล้วอะไรคือความมั่นใจว่าเราชนะคู่แข่งคิดว่าอะไรคือก็ความจริงใจของผมตรงนี้แหละครับใครๆก็ทำดีกว่า X ได้เราทำดีที่สุดของเราตรงนี้อย่างที่บอกครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งแต่ผมอยู่ในใจเขาจริงๆตรงนี้นะครับต้องเอ็กอยู่ในใจของคนทุกคนค่ะโดยเฉพาะพี่ก้องและน้องหนุยขอบคุณครับคุณเอ็กว่าคุณเอ็กจะตอบยังไงเราไม่สนใจแต่น้ำเสียงสูงต่ำน่าฟังและหน้าตาน่ามองมากนะฮะมาอีกแล้วเอานั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่ก้องกับคุณหนุยเนี่ยสกิดกันไปสกิดกันมาจะแย่งคุณชัยพันธ์อยู่นั่นแหละผมว่าเราปล่อยให้พี่ก้องและคุณนุ้ยเนี่ยไปตกลงกันเรื่องคุณชัยพันธ์กันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับเหมือนเรามีคราบเนื้ออยู่เนี่ยเนื้อในน้ำเนี่ยใหญ่กว่าเราก็โจลงไปแล้วก็ปล่อยในปากเลยใช่ไหมอันนั้นในนิทานครับแต่ว่าก่อนไปผมนึกว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ทราบเห็นไหมเจ็บไหมคะอาจารย์ขาช่วงตามติดธุรกิจ SME อุทกภัยอันร้ายแรงในช่วงที่ผ่านมานับเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างสูงแต่บนวิกฤตนั้นก็กลับกลายมาเป็นโอกาสสำหรับหลายๆธุรกิจเช่นกันทั้งในช่วงระหว่างที่เกิดน้ำท่วมและช่วงภายหลังจากน้ำลดโดยธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากกิจกรรมเยียวยาและบูรณะฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับบริการทำความสะอาดการก่อสร้างการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยยานพาหนะไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านรวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมดังกล่าวที่จะมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติอย่างไรก็ตามธุรกิจที่กำลังเติบโตในช่วงนี้ก็ควรถือโอกาสเร่งประชาสัมพันธ์ร้านเพราะหลังจากเข้าสู่สภาวะปกติแล้วธุรกิจจะกลับมาทรงตัวอีกครั้งดังนั้นหากธุรกิจสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้นั่นก็หมายถึงการกลับมาซื้อซ้ำอีกครั้งในภาวะปกตินะครับกลับมาชมการชิงชัยสุดยอดธุรกิจ SME of the Year กันต่อครับโดยในคำถามแรกสายพันธุ์กล้วยไม้เป็นปัจจัยสู่ความยั่งยืนของซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งนี้ครับถามว่าถ้ามีคนอยากจะมาเทคโอเวอร์ธุรกิจของคุณขายไหมถ้าณปัจจุบันนี้นะครับเราขอตอบว่ายังไม่ขายครับและอีกอย่างก็ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจครอบครัวครับยังไงเราก็ต้องสานต่อไปดูแล้วไม่น่าจะขายใช่ไหมไม่น่าจะขายโอกาสขายนี่น้อยมากโอกาสขายน้อยครับเพราะว่าเรายังต่อยอดกับธุรกิจนี้ได้เรายังอยากจะเปิดสาขาเพิ่มนะครับเรายังอยากจะหาพาร์ทเนอร์ชิพนะครับเรายังจะขยายต่อเพราะว่าเรารู้ว่าตลาดของกล้วยไม้เนี่ยตอนนี้นะครับยังมีความต้องการอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศถ้าคุณจะเลือกจังหวะในการขายธุรกิจคุณจะเลือกขายธุรกิจช่วงกำลังขึ้นอิ่มตัวหรือตกต่ำเราจะไม่เลือกทั้งถีบตัวหรือตกต่ำนะครับแต่เราจะขายธุรกิจเราก็ต่อเมื่อเรามีสิ่งที่ดีกว่าทำหมายถึงว่าเรามีเห็นน้ำบ่อหน้าแล้วเราก็ทิ้งน้ำบ่อนี้ถ้าน้ำบ่อหน้าเรามีคราบเนื้ออยู่เนี่ยเนื้อในน้ำเนี่ยใหญ่กว่าเราก็โจลงไปแล้วก็ปล่อยในปากเลยใช่ไหมอันนั้นในนิทานครับแต่ว่าผมนึกว่าเด็กรุ่น
ใหม่ไม่ทราบเป็นไงว่าเจ็บไม่ค่าอาจารย์ขาตกลงยังไงก็ไม่ขายเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจะเป็นธุรกิจครอบครัวที่ตอนนี้ก็เป็นเจเนอเรชั่นที่3ครับ3แล้วนั่นก็จะสืบทอดต่อไปไม่ขายเรียกว่าอยากจะรักษาไว้แล้วทําให้ดีขึ้นนะครับยังมีความท้าทายให้ราคาสูงคุ้มค่ายังไงก็ไม่ขายเราจะคุยกันในรูปแบบของพาร์ทเนอร์ชิพมากกว่าถ้าขายคือขายมาเป็นพาร์ทเนอร์กันคือเราพร้อมที่จะเป็นแอดไวเซอร์แล้วเราพร้อมที่จะเป็นซัพพลายเออร์นะครับคือถ้าเขาอยากจะทำร่วมกันถ้าทำร่วมกันเราพร้อมที่จะควายหุ้นกับเขานะครับประเด็นนี้ได้เรื่องถ้าพูดถึงแอลคิดเนี่ยนะครับถามถึงลูกค้าเนี่ยผมคิดว่าภาพที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นร้านขายกล้วยไม้เราไม่ได้ทำหรูหราเราเป็นชาวสวนเราทำสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าครับแล้วก็เอากล้วยไม้หลากหลายสกุล7สกุลนะฮะสกุลหลากหลายในราคาที่ราคาส่งจากสวนบริการเป็นกันเองเรียกว่าเหมือนกับว่าทำกันเองอย่างง่ายๆสบายแต่ไม่เอาเปรียบไม่ฟันลูกค้านะครับแล้วก็เรายินดีให้ข้อมูลตลอดขอบคุณครับเรียกเสียงเชียร์จากคนดูได้มากมายจริงๆครับโดยเฉพาะ2คนนี้เอาละครับมาถึงธุรกิจสุดท้ายของการแข่งขันในรอบแรกกันแล้วครับนั่นก็คือสถาบันกวดวิชามี IQสถาบันกวดวิชาที่ให้มากกว่าความรู้เพราะส่งเสริมในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมอีกด้วยแถมยังมีการเรียนการสอนออนไลน์ในชื่อ Click for Clever อีกด้วยครับถามว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนผมเชื่อว่าถ้าเราจะเติบโตอย่างยั่งยืนมันจะต้องเติบโตด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดีก็คือการบริหารจัดการภายในองค์กรก่อนเพราะว่าเราใช้บริหารจัดการแบบการเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันการมีส่วนร่วมในเชิงธุรกิจร่วมกันครูทุกคนเนี่ยจะเร่งสร้างคุณภาพของตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆและจะไม่มีวันหยุดยั้งแน่นอนเพราะเนื่องจากว่านี่คือสิ่งที่เขาจะได้ควบคู่กับการเดินหน้าไปกับ Click for Clever ของเราเรายังบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในด้วยตอนนี้ที่ Click for Clever ของเราก็เลยมีการจัดเทรนนิ่งค่ะเทรนนิ่งเป็นการ in-house training ก่อนซึ่งคนที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านก็จะมาบอกถึงเคล็ดลับของตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เขาสามารถทำแบบนี้ได้อะไรที่ทำให้เขาทำแบบนี้ได้สำเร็จอย่างเช่นด้านเว็บไซต์เราก็มีทีมเว็บของเราซึ่งด้านการผลิตเนื้อหาด้านการสอนเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเว็บไซต์เขาทำอะไรกันบ้างก็จะมีการเชื่อมโยงกันและสิ่งสำคัญที่มันจะยั่งยืนได้ก็เพราะว่าถ้าหากว่าณตอนนี้เราเจอเลยว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมันเกิดมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวหรอกปัญหาน้ำท่วมเข้ามาปุ๊บเรารู้เลยว่าบุคลากรที่มาทำงานไม่ได้ก็มีแต่สิ่งที่เขาได้ถ่ายทอดซึ่งกันและกันเนี่ยมันทำให้เราแก้ไขปัญหาเปราะเล็กเปราะน้อยไปได้ด้วยความง่ายเพราะเนื่องจากว่าทุกคนรู้กระบวนการของคนอื่นแล้วเราเข้าไปสวมบทบาทแทนได้ในชั่วครั้งชั่วคราวได้เลยเพราะว่านี่คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วมันจะอยู่คู่กับองค์กรต่อไปเพราะเชื่อมั่นในระบบการจัดการบริหารและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคุณครูผู้สอนทุกท่านเลยเป็นปัจจัยสู่ความยั่งยืนของสถาบันกวดวิชามี IQ แห่งนี้ครับผมถาม positioning เลยนะตำแหน่งในใจเลยนะอย่างคุณตันเนี่ยคือ Tea Master อาจารย์ใหญ่ทางด้านของการชงกาแฟอันนี้คือ Tea Master ใช้เวลาเป็น10เป็นวันเลยเพื่อไปหายอดอ่อนอยู่ยอดเดียวแหละแล้วจะกินเสร็จไปหนอนมีอยู่ในนั้นอีกอย่างเงี้ย Click for Clever คืออะไรค่ะ Click for Clever จะเป็น one stop service ของนักเรียนทั่วประเทศค่ะครับผมถามหน่อยในการพอดีผมก็มีลูกนะครับเอามีเหมือนกันเหรอฮะมีสิครับผมคุณโชคู่นะคุณยังไงก็ออนไลน์ติวเตอร์เนี่ยกับออนไลน์กับติวเตอร์ที่เราติวในโรงเรียนนี่อันไหนเวิร์กกว่ากันผมบอกว่าตอนนี้นะครับติวเตอร์ที่โรงเรียนกวดวิชานะครับในโรงเรียนกวดวิชาเราก็มีเริ่มจากพื้นฐานตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราเอาขึ้นมาสู่บนเว็บไซต์เพราะเนื่องจากว่าเราเจอปัญหาหลายด้านครับแล้วเราเจอว่านี่คืออุปสรรคในการเรียนรู้ของเด็กจริงๆต่างจังหวัดกับกรุงเทพไม่เท่ากันแน่นอนครับเด็กต่างจังหวัดเรียนได้คุณภาพแบบนึงเด็กในกรุงเทพเรียนได้คุณภาพที่ต่างจังหวัดยังต้องวิ่งเข้ามาเรียนนี่คือปัญหาข้อแรกว่าความเท่าเทียมกันในผมเชื่อว่าคนที่ไปเรียนติวเตอร์จริงๆแล้วเป้าหมายจริงๆไม่ใช่อยู่ที่ติวเตอร์อยู่ที่แบบการที่ได้ไปโรงเรียนเจอเพื่อนสำหรับเด็กเคยผมมีลูกผมไม่เชื่อเลยว่าลูกผมสามารถที่จะติวเตอร์ในออนไลน์เพราะว่าให้อ่านหนังสือแค่20นาทีมันยังหายไปเลยมันเหมือนลิงอ่ะการติวเตอร์ในวิดีโอนี่มันวันเวฮะนั่งคุยแล้วก็ใครจะไปคุมเขาอยู่มันต้องเป็นการสังคมกันใช่ไหมใช่มันลำบากนะครับครับสิ่งหนึ่งที่ผมตรงนี้ว่าเราแก้ไขยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมทำผมใช้
รายการทีวีเข้ามาช่วยในการทำให้บรรยากาศการเรียนเนี่ยมันสนุกสนานแล้วสามารถดึงดูดเขาให้อยู่กับการเรียนการสอนด้วยความสนุกสนานนี้ได้ตลอดคาบหนึ่งครับด้วยความเป็นทั้งนักแสดงพิธีกรคุณบ๊อบเลยนำรูปแบบของรายการโทรทัศน์มาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อเวลาเรียนครับการที่เราไปสถาบันกวดวิชาเนี่ยเราอาจจะได้เจอหญิงบ้างหรือเจอใครก็ได้นะครับแต่คราวนี้กลายเป็นทั้งวันก็คุยกับคอมพิวเตอร์ถ้าถามว่าเขาสามารถสื่อสารกับใครได้ไหมเขาสื่อสารกับทีมครูของเราได้อะไรที่ดูแล้วไม่เข้าใจเขาสามารถส่งคำถามมาทางอินเทอร์เน็ตถามครูของเราได้เลยนะครับอันดับแรก2คือถ้าเขาอยากมีเพื่อนณวันนี้ในเว็บไซต์ของเราที่เป็นสมาชิกกันอยู่ 70,000 กว่าคนเนี่ยเขาสามารถแอดใครมาเป็นเพื่อนในกลุ่มเขาก็ได้ค่านิยมของโรงเรียนกวดวิชาคือมีเพื่อนในจังหวัดเดียวกันหรือว่าโรงเรียนเดียวกันแต่ตอนนี้เนี่ยกำแพงในส่วนนี้ค่ะนักเรียนทั่วประเทศสามารถเป็นเพื่อนกันได้ค่ะใช่ครับเพราะสื่อโซเชียลมีเดียถือได้ว่าเป็นโลกออนไลน์ไร้พรมแดนที่ใครๆก็สามารถติดต่อสื่อสารเป็นเพื่อนกันได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยล่ะครับคุณบ๊อบคะจำนวนของผู้ชมเด็กที่เข้าไปชมในเว็บไซต์คุณเนี่ยนะคะประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้มียอดสมาชิกอยู่ 70,000 กว่าคนครับคือกำลังสงสัยว่าโอเคเด็กเข้ามาใช้เยอะก็คือมาหาข้อมูลแต่มันไม่ตอบวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจของเราคือเป็นติวเตอร์ออนไลน์ใช่จะตรวจเช็คได้ยังไงอาจจะเข้ามาดูเฉยๆอาจจะเป็นที่บอกว่าเนี่ยขอถามว่าเขากดแค่คลิกปุ๊บเนี่ยยอดวิวมันขึ้นแล้วถูกไหมฮะแล้วจะรู้ได้ไงว่าเขาดูจนจบเป็นประเด็นที่น่าคิดจริงๆครับเพราะการคลิกเข้าเว็บไซต์โดยไม่ดูข้อมูลอะไรเลยยอดผู้เข้าชมก็เพิ่มขึ้นทันทีแล้วแบบนี้จะเช็คได้อย่างไรว่านักเรียนดูวิดีโอการสอนจริงๆที่เราจับค่าเฉลี่ยได้เพราะว่าคนที่จะดูวิดีโอก็คือคนที่จะต้องล็อกอินเข้ามาในระบบเพื่อมาเข้าสู่ระบบสมาชิกก่อนที่เขาจะได้ดูวิดีโอพวกนั้นเพราะว่าคนที่ไม่ได้ล็อกอินจะไม่มีสิทธิ์ได้ดูวิดีโอนะครับนี่คือค่าที่เราเก็บสถิติไว้ละวิดีโอที่ติวนี่มีคนที่ยอดเฉพาะบางช่วงเนี่ยมีสูงสุดเท่าไหร่ครับที่เข้าไปดูพร้อมกันเนี้ยเฉลี่ยวันนึงเนี่ย 6-7,000 คนครับไปแล้วครูที่มาสอนเนี่ยน่าสนใจจนเด็กอยากจะคลิกเข้าไปชมมั้ยฮะหรือว่ารูปแบบของเทคนิคการถ่ายทําถ่ายทําการพรีเซนต์ผมอยากจะให้ดูจริงๆเลยครับครูเนี่ยเหรอไม่ใช่ฮะจะให้ดูวิดีโอที่นั่นคือทีมครูของเราครับครูเหรอฮะใช่ครับนี่คือครูให้คุณนุ้ยลองทายดูก่อนดีกว่าสอนอะไรอ่ะอย่างนี้ศิลปะคุณนุ้ยคิดว่าน่าจะสอนอะไรสอนภาษาไทยหรอภาษาไทยครับทำไมเวลาสอนก็สอนนี้ผ้ากุ้งเม้นหน่อยที่เม้นหน่อยหน้าตาหน้าเชื่อถือพอกับผ้ากุ้งเลยเวลาสอนก็นี่คืออักษรนามฮิตสอนตามขอดูหน้าหน่อยฮะโอ้เดี๋ยวครับคุณเคยเป็นครูแล้วโรงเรียนกวดวิชาเจ๊งนี่นั่งมาอดีตมานานแล้วครับอาจารย์นี่จำในเรื่องไม่น่าจำทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าสองคนเนี่ยเขาเป็นคู่กัดกันมาแต่ปางไหนนะครับเห็นกัดกันไปแซวกันมาตลอดรายการเลยนะครับเนี่ยอะไรเป็นจุดอ่อนของคลิก Forever ณวันนี้นะครับจุดอ่อนที่เราได้คุยกันไปรอบแรกเนี่ยที่คณะกรรมการแต่ละท่านได้บอกว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรยังไงบ้างเรื่องของสปีดอินเทอร์เน็ตตอนนี้ไม่ใช่จุดอ่อนของเราแล้วนะครับเพราะว่าเด็กที่อยู่ต่างนิดนึงครับผมเป็นอินเทอร์แอคทีฟจดหมายในที่นี้เลยนะครับส่งมาให้ผมครับตะกี้ฮะถามหน่อยค่ะคือบ้านหนูเน็ตช้ามากค่ะโหลดทีนึง4ชั่วโมงเด็กต่างจังหวัดอย่างหนูจะทำยังไงล่ะคะช่วยบอกหน่อยค่ะหนูเนี่ยช้ามาก4ชั่วโมงไม่ตอบได้ค่ะเกิดจะดูตอน1ทุ่มก็โหลดตอนบ่าย2โมงไม่ใช่ตอนเที่ยงคือก็โหลดตอนทุ่ม2ทุ่มครับก็โหลดเกินอยู่แล้วก็ไม่ตอบแล้วครับขอบคุณมากครับผมเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยของเราพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตไปเร็วแน่นอนนะครับแต่วันนี้ที่เราแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนะครับเราดรอปคุณภาพลงมาในความชัดเจนนะครับดรอปคุณภาพลงมาแต่ว่าคุณภาพนั้นเนี่ยเด็กที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเพียงแค่เม็กเดียวนะครับ
ยังสามารถดูได้ใช้วิธีการลดคุณภาพของวิดีโอลงมาเพื่อให้นักเรียนที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่สูงมากนักสามารถโหลดดูได้อย่างสบายนั่นเองช่วงคลินิก SME สำหรับผู้ประกอบการที่มีเครื่องจักรแบบ CNC หรือเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และต้องประสบภัยน้ำท่วมวันนี้คลินิก SME ของเรามีวิธีการง่ายๆในการตรวจสอบและดูแลเครื่องจักรเบื้องต้นหลังน้ำท่วมมาฝากกันครับในการตรวจสภาพเครื่อง CNC เบื้องต้นนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการเปิดเครื่องเพื่อทดสอบการใช้งานหรือการทำความสะอาดและซ่อมแซมแผงวงจรไฟฟ้าขั้นตอนการตรวจอุปกรณ์ภายนอกของเครื่องนะคะเช่นส่วนที่เป็น cover โครงเครื่องกระจกหรือพลาสติกควรจดบันทึกความเสียหายทั้งหมดและเริ่มทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดเครื่องจักรส่วนที่เป็นเหล็กก็ทาด้วยน้ำมันกันสนิมค่ะส่วนอุปกรณ์ภายในเช่นระบบเครื่องกลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าให้เอาสิ่งที่สกปรกออกแล้วใช้น้ำยาไล่ความชื้นฉีดบริเวณที่โดนน้ำท่วมค่ะและอย่าลืมจดบันทึกความเสียหายด้วยนะคะหลังน้ำลดแล้วให้ส่งซ่อมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะอย่าลืมเอาบันทึกการตรวจสภาพที่ทำไว้ส่งมอบให้ช่างด้วยนะคะเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการซ่อมค่ะ KX Lens จากเครือธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตกาวซีเมนต์และกาวยาแนวตราจระเข้ KX Lens จากเครือธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตมาถึงคำถามข้อที่2ของมี IQ กันครับว่าถ้ามีคนมาขอซื้อสถาบันกวดวิชาแห่งนี้คุณบอบจะขายหรือไม่ขายถ้าเงินไม่เยอะไม่ขายครับอะไรนะเงินไม่เยอะไม่ขายไม่เยอะไม่ขายณวันนี้ผมบอกเลยครับว่าเราเคยคุยกับผู้ประกอบการที่อยากจะมาเทคโอเวอร์ของเราตั้งแต่วันที่เราออกอากาศเนี่ยนะครับเขาเสนอมาให้ผมหลาย10ล้านแต่ผมไม่ขายครับเพราะว่าคุณลงทุนไปมากกว่านั้นผมเชื่อว่าศักยภาพในการเติบโตมันได้มากกว่านั้นแล้วสิ่งที่สำคัญครับไม่ใช่เรื่องประเด็นเงินแนวทางในการทำธุรกิจตัวนี้ครับไม่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยเราถือว่าแบรนด์นี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับแล้วผมก็อวยพรให้สำเร็จนะครับขอบคุณครับคำถามคือจะนำแนวคิดนี้เนี่ยไปต่างประเทศหรือเปล่าแนวคิดนี้นะครับผมคิดว่าในอนาคตนะครับผมจะขายระบบให้กับประเทศอื่นหรือแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันเองถ้าอยากจะเปิดแบบนี้ผมก็จะขายระบบด้วยเช่นเดียวกันจะขายระบบหรือขายแบรนด์ครับผมเชื่อว่าไอ้ระบบที่เราเป็นระบบบริหารจัดการแบบนี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ2ปีเนี่ยมันสามารถทำให้ที่อื่นๆก็สามารถใช้ระบบนี้แล้วเรียนแบบเราได้เช่นเดียวกันซึ่งก็จะเป็นภาษาท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เขาก็คือขายระบบทั้งหมดไปเลยใช่ครับซึ่งไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเอาตัว click forclever ไปด้วยไม่ serious ไม่จำเป็นเขาจะไปตั้งเป็นภาษาท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับโอเคขอบคุณครับทีนี้อยากจะถามเลยว่าเฟสสุดท้ายของคุณบ๊อบคืออะไรจะไปถึงเมื่อไหร่แล้วจะไปยังไงเป้าหมายสุดท้ายเลยนะก็คือระยะไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละครับเฟสสุดท้ายนะครับที่ผมจินตนาการเลยนะครับผมอยากจะให้กระทรวงศึกษาธิการมาซื้อและดูแลระบบนี้ครับถือได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันที่น่าสนับสนุนจริงๆครับสำหรับสถาบันกวดวิชาแห่งนี้ในที่สุดการแข่งขันของคู่สุดท้ายก็เสร็จสิ้นลงต้องมาลุ้นกันครับว่าระหว่างซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดและสถาบันกวดวิชามี IQ ใครจะเป็นธุรกิจที่ผ่านเข้ารอบได้เป็นธุรกิจสุดท้ายและจะมีตีแตกนะครับผลการตัดสินสำหรับคู่ท้ายสุดท้ายอะไรคุณมีผลอะไรเหรอฮะเราสองคนพี่น้องกันจะขอบอกคุณเอ็กว่าถึงแม้คุณเอ็กจะแพ้หรือชนะแต่คุณเอ็กก็อยู่ในใจเราสองคนค่ะน่าจะแบบน้องป๊อปขออยู่กับเมียต่อไปนะคะว้าตื่นเต้นจริงๆครับพวกใครในสองธุรกิจนี้ที่จะสามารถผ่านเข้ารอบได้เป็นธุรกิจสุดท้ายเอาแล้วนะฮะก็รับทราบผลเลยนะครับนี่คือคู่ท้ายสุดท้ายนะฮะได้ไปแล้ว3สุดท้ายครับธุรกิจที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปเฮ้อ
ากนี้นะฮะก็จะเชียร์กันหลายทีมเลยเหตุผลก็คงอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะเพราะอะไรนะครับธุรกิจของแอร์ออคิดเนี่ยเท่าที่ฟังนะรู้สึกว่ามีแพชชั่นนะคือมีความรักในธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอย่างดีรู้เรื่องสายพันธุ์ต่างๆโนว์ฮาวต่างๆซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคนจะทำธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีความรักในธุรกิจที่ทำประการที่สองเป็นธุรกิจเดียวที่ตอบคำถามว่าทำยังไง SME เติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยนึกถึงเรื่องการลดต้นทุนผมว่าการลดต้นทุนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะการที่บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจได้นะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าเรื่องการทำตลาดกับการสร้างแบรนด์นะฮะเพราะนี่คงจำเป็นทำอย่างไรทำให้คนไทยเมื่อนึกถึงว่าอยากจะซื้อกล้วยไม้เนี่ยนึกถึงแบรนด์ Air Orchid นะครับคิดให้ได้นะครับขอบคุณครับสำหรับคุณบ๊อบนั้นเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ยังต้องรอเวลาพิสูจน์ขอพยายามต่อไปครับในที่สุดก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดที่สามารถผ่านเข้ารอบได้สำเร็จเป็นธุรกิจสุดท้ายทำให้ในตอนนี้เราได้4สุดยอดธุรกิจผู้เข้าชิงในรอบตัดสินกันแล้วธุรกิจไหนจะได้เป็น SME of the year สัปดาห์หน้ารู้ผลแน่นอนถามคำถามเดียวครับถ้าคุณชนะวันนี้คุณได้รับความสำเร็จและคุณก็ได้รับอีก1ล้านด้วย1ล้านสำหรับธุรกิจของคุณคุณจะเอา1ล้านนี้ไปทำอะไรกับธุรกิจของคุณครับขอขอบคุณบริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นจากเครือธนาคารกสิกรไทยเมืองไทยประกันชีวิตกล้องวิดีโอ JVC รุ่น Evelio สายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทิกแอร์ไลน์กาวซีเมนต์และกาวยาแนวตราจระเข้พิทักษ์เขตคามคือมือที่ยืนความรักให้พ้องชนคือมือที่โอบกอดประชาชนผู้ทุกทนคือมือที่ชุดผู้คนให้ลุกขึ้นยืนเราคือทหารกล้าของพระมหากษัตริย์คอยยืนหยัดปกป้องแดนดินทุกถิ่นไทยเรายืนเคียงข้างประชาชนด้วยหัวใจเราคือลูกหลานไทยเราคือทหารของแผ่นดิน